ังเลิศไพบูลย์นะคะอยู่มั้ยคะค่ะแล้วก็หมายเลข88นะคะคุณกาญจนากันตาอยู่มั้ยคะท่านต่อไปนะคะมียกมือค่ะคุณรุจิ๊บเชิญได้เลยค่ะเห็นว่า iPhone ค่ะน่าจะเป็นลำดับที่88นะคะค่ะแนะนำตัวเองคร่าวๆนะคะบอกลำดับอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะจะยืนยันเชิญได้เลยค่ะค่ะสวัสดีอาจารย์ดร.ใจเพชรกล้าจนนะคะและสวัสดีคณะทำงานจิตอาสาสถาบันวิชารามค่ะได้ยินไหมคะค่ะได้ยินปกติค่ะแต่ว่าถ้าสะดวกอาจจะปิดพัดลมสักแวบนึงก็ได้นะคะสักครู่นึงเพราะว่าเดี๋ยวเสียงพัดลมอาจจะชัดกว่าเสียงค่ะเชิญได้เลยค่ะฉันชื่อกาญจนานัทกันตาค่ะอายุ45ปีนะคะอาชีพคือรับราชการค่ะรับราชการอยู่สารกลางจังหวัดกำแพงเพชรค่ะการศึกษาคือปริญญาตรีการบัญชีสถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะสุขภาพก็คือมีอาการปวดหัวบ่อยค่ะแล้วก็มีความเครียดลงกระเพาะอะค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะน่าจะเป็นคนคิดมากมาจากจังหวัดกำแพงเพชรจะขอสังกัดอยู่ภาคเหนืออะค่ะแล้วก็จะรักษาศีล5ได้ไหมคือได้ค่ะจะมีอย่างหนึ่งคือตอนนี้กำลังพยายามลดละเนื้อสัตว์อยู่ค่ะการทานเนื้อสัตว์อะค่ะแล้วก็จะรับฟังและจะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามมติของหมู่ได้ค่ะและก็จะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมคือได้ค่ะเพราะปกติก็ทำอยู่แล้วค่ะแต่ก็ต้องจัดสรรเวลาค่ะเพราะมีงานประจำทำไมถึงสนใจวิชาสถาบันเรียนวิชารามนะคะก็คือเพราะด้วยสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็จิตยังห่วงบุคคลอื่นก็คือบุคคลในครอบครัวซึ่งยังวางไม่ลงค่ะคือเคยได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็ได้คือเพราะสุขภาพวันนั้นคือปวดหัวแล้วแบบเวียนหัวโดยรักษาไม่หายอ่ะค่ะก็เลยได้เห็นหนังสือก็ได้อ่านแล้วก็เริ่มศึกษาศาสตร์การพึ่งพาตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองก็เลยสนใจที่จะเรียนเพื่อจะได้พอพึ่งพาตัวเองได้ก็คาดว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะมีท่านใดจะสอบถามหรือว่าสักถามเพิ่มเติมมีไหมคะถ้าไม่มีก็จะเข้าสู่การโหวตนะคะค่ะพี่น้องตอนนี้ใน Zoom 36ท่านนะคะทุกท่านมีสิทธิ์ในการโหวตทั้งหมดนะคะค่ะมีท่านใดคัดค้านการสมัครในครั้งนี้ไหมคะถ้ามียกมือค่ะค่ะไม่มีนะคะผ่านแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดีต้อนรับค่ะคุณกาญจนานัทขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านต่อไปเลยนะคะ